ใกล้ปีใหม่แล้วมีเมนูในใจกันหรือยังคะเรามาทำซี่โครงหมูอบกันนะคะวันนี้ใช้ซอสมะเขือเทศผงปาปริก้าเกลือพริกไทยสมุนไพรรวมน้ำมันมะกอกวูเตอร์ซอสแล้วก็น้ำผึ้งค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ซี่โครงหมูลงไปค่ะทาตัวซอสให้ทั่วซี่โครงหมูเลยนะคะซี่โครงหมูเลาะผังผืดออกแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะหมักไว้สัก1ชั่วโมงหรือถ้าใครมีเวลาก็หมักไว้สัก1คืนก็ได้ค่ะเปิดเตาอบที่130องศานะคะนำซี่โครงหมูมาห่อด้วยกระดาษไขแล้วก็ห่อฟอยล์อีกชั้นนึงค่ะเสร็จแล้วนำเข้าเตาอบเป็นเวลา3ชั่วโมงวันนี้เราจะใช้เตาอบซิมพัทขนาด30ลิตรสามารถใส่ถาดได้ถึง4ชั้นนะคะแล้วก็ปุ่มกดมีทุกฟังก์ชันเลยค่ะใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากมีรับประกัน1ปีถ้าเสียไม่ต้องรอซ่อมเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยทันทีค่ะพอครบเวลาเราก็จะเอาหมูของเราออกมาทาด้วยซอสที่เหลือเสร็จแล้วนำเข้าอบอีกครั้งที่180องศาเป็นเวลา10นาทีน้ำที่ได้จากการอบหมูเราไม่ทิ้งนะคะนำมาผสมกับซอสที่เหลืออยู่ค่ะเคี่ยวจนได้ความข้นตามชอบเลยนะคะตัวซอสเราจะเอาไว้กินกับหมูหรือเฟรนช์ฟรายค่ะได้เวลาจัดจานแล้วค่ะนำซี่โครงหมูออกมาราดด้วยตัวซอสที่เราทำไว้เมื่อตะกี้นะคะโรยด้วยพาสลีย์ค่ะเสร็จเรียบร้อยกับเมนูซี่โครงหมูอบซอสฉ่ำๆเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมนูเตาอบซิมพัทวันนี้ตัวเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ดีไซน์สวยใช้งานง่าย